บ่อยครั้งที่เราพบคนแปลกหน้าเรามักจะพูดจาอย่างสุภาพอ่อนโยนบ่อยครั้งที่ซึ่งเราพบกับคนที่ไม่รู้จักเรามักปฏิบัติกับคนเหล่านั้นอย่างให้เกียรติแต่เกิดอะไรขึ้นกับคนใกล้ตัวเราคนในครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องแฟนของเราบางครั้งเราหลงลืมที่จะปฏิบัติกับคนเหล่านั้นอย่างให้เกียรติบางครั้งเราไม่ระมัดระวังคำพูดที่ทำร้ายจิตใจของคนใกล้ชิดของเราเรากล่าวคำขอบคุณและขอโทษกับคนแปลกหน้าอย่างสุภาพเรียบร้อยแต่เราหลงลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณต่อคนใกล้ชิดเราที่ได้กระทำสิ่งดีๆเพื่อเราเราหลงลืมที่จะขอบคุณต่อแฟนของเราที่นำน้ำมาให้เราดื่มเราหลงลืมวันเกิดของคนที่เรารักเราลืมที่จะมอบของขวัญให้กับคนที่เรารักบ่อยครั้งเรามักจะทำตัวเช่นนั้นเสมออะไรหรือใครคือบุคคลที่ซึ่งเราควรที่จะแคร์มากที่สุดมันควรจะเป็นคนแปลกหน้าอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นคนที่คุณรักคนที่ใกล้ชิดคุณสิ่งนี้เป็นคำถามสำคัญและเป็นความผิดพลาดของคนจำนวนมากทีเดียวที่ได้หลงประเด็นและไม่ได้ใส่ใจกับคนที่ซึ่งรักคุณและดูแลคุณมากที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการที่จะไต่ตรองถึงการที่เราจะแคร์และดูแลคนที่ซึ่งรักเราและเรารักขอบคุณครับ